เวลาผ่านไปไวจริงๆค่ะเรามาเตรียมเขียนแพลนเนอร์ปี2024เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นและ productive ขึ้นในปีหน้ากันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ Channel พีนัทบัตเตอร์นะคะไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วมันเร็วมากจริงๆเลยอะแล้วช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลของช่องเหมือนกันก็คือเทศกาลเตรียมเซตอัพแพลนเนอร์เล่มใหม่นั่นเองค่ะแล้วปีนี้แบบว่าเป็นอะไรที่คึกคักมากทุกคนหลังไมค์กันมาถามทุกช่องทางนะคะว่าแพลนเนอร์ปี2024เนี่ยเสร็จหรือยังจะได้เขียนเมื่อไหร่พี่นัทรีบปล่อยมาเร็วเราก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราก็อยากเขียนเหมือนกันจนตอนนี้ดิจิทัลแพลนเนอร์ประจำปี2024พร้อมให้ทุกคนเขียนแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนแพลนเนอร์ของทางร้านแบบอย่างดีกันเสมอมาแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนรอแพลนเนอร์ของร้านเราด้วยจนตอนนี้ก็คือแบบเข้าปีที่4แล้วอะเป็นเล่มประจำปีเล่มที่4แล้วไวมากนะคะไม่แน่ใจว่านักเขียนนักจดของช่องเราสะสมแพลนเนอร์ของร้านกันได้กี่เล่มแล้วคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะเปิดเล่มแพลนเนอร์ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละหน้าเนี่ยเขียนยังไงช่วยเราเรื่องการวางแผนได้ยังไงบ้างค่ะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าดิจิทัลแพลนเนอร์เนี่ยก็คือเหมือนเป็นสมุดแพลนเนอร์เล่มหนึ่งนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสมุดที่มันเป็นกระดาษเปลี่ยนมาเป็นไฟล์ดิจิทัลแล้วเราก็เอามาเขียนผ่านแอปจดโน้ตต่างๆอย่างไฟล์แพลนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นนามสกุล PDF นะคะเพราะฉะนั้นแอปจดโน้ตที่สามารถ import PDF เข้าไปเขียนได้ก็จะสามารถใช้แพลนเนอร์ได้เหมือนกันอย่างในคลิปนี้เราจะใช้แอป Good Note จดกันนะคะมาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าแพลนเนอร์เล่มใหม่ปี2024มีหน้าอะไรบ้างค่ะถ้าเกิดเปิดเล่มมานะคะหน้าแรกที่จะเจอเลยก็คือหน้าสารบัญหรือว่า Index นั่นเองอันนี้ใส่รูปได้นะคะแล้วก็ลงมาจะเป็น Calendar ที่รวมเดือนทั้งหมด12เดือนต่อด้วย Breakdown อันนี้หลายคนถามมาว่ามันเขียนยังไงเดี๋ยวเราจะมาดู How to กันในคลิปนี้นะคะแล้วก็มีหน้าใหม่เป็น Memory Room เป็นแบบห้องแห่งความทรงจำค่ะแล้วก็จะมาถึงตัว Monthly Plan แล้ว Monthly Plan เนี่ยยังคงเหมือนเดิมก็คือในแต่ละเดือนเราจะมีการเปลี่ยนทีมสีให้ผู้เขียนด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้รู้สึก Fresh ตลอดเวลาที่เราจบเดือนนี้แล้วกำลังขึ้นเดือนใหม่จะได้เปลี่ยนสีเขียนไปเรื่อยๆให้มันสนุกขึ้นด้วยและแน่นอนว่าไฮเปอร์ลิงก์ที่ทุกคนชอบก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมีฝังไว้ที่แถบบนตรงนี้นะคะสามารถกดได้แบบตามใจได้เลยเขาก็จะจ้ำไปหน้านู้นหน้านี้แบบที่เราไม่ต้องเลื่อนหาเองเนาะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถลิงก์ไปยัง weekly plan ได้ด้วยนะคะและด้านบนตรงนี้ก็จะมีแถบบาร์ค่ะที่เราสามารถกดเข้าไปแล้วเขาก็จะลิงก์ไปหาเทมเพลตน่ารักน่ารักในเล่มได้อย่างนี้ก็จะมีเป็น Monthly Goal นะคะแล้วก็ต่อด้วย Project Plan แล้วก็มี Daily Tracker ด้วยค่ะอันนี้จุกมากแล้วก็ Expense Tracker หน้าใหม่ของเรารวมถึง Mini Journal ที่ทุกคนชอบก็อยู่ในเล่มนี้ด้วยและถ้าเกิดกดกลับมาที่หน้าสารบัญนะคะเรามี Paper ให้ด้วยจะมีหลายเส้นเลยทั้งกริด Dot Blank นะคะอันนี้ตามใจเลยแล้วก็สามารถเพิ่มหน้าตามที่ชอบได้ด้วยค่ะนี่ก็เลยจะเป็นเทมเพลตแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของเล่มนี้นะคะเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบเขียนแพลนเนอร์มากแล้วเราก็รู้สึกว่าแพลนเนอร์มีข้อดีแฝงหลายอย่างมากกว่าแค่แบบช่วยให้ชีวิตเราเป็นระเบียบมากขึ้นอย่างเช่นเขียนแล้วช่วยลดความกังวลได้เขียนแล้วทำให้มีสมาธิมากขึ้นเขียนแล้วรู้จักตัวเองมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าแบบเราเป็นคนประเภทไหนอย่างเช่นเป็นคนที่เหมาะกับการทำงานเช้าหรือว่าทำงานตอนคืนมากกว่ากันเราเขียนแพลนเนอร์บ่อยๆเราจะรู้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละหน้าเขียนยังไงให้มัน productive ค่ะสำหรับหน้าปกนะคะเล่มนี้เนี่ยจะมีให้4 สีด้วยกันอันนี้คือเราสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยแล้วก็ที่น่ารักกว่านั้นคือเล่มนี้นะคะมีมินิชามให้ด้วยคือเราได้แรงบันดาลใจจากตัวขั้นหนังสือเหมือนบุ๊กมาร์กตัวชามอันนี้ก็เลยออกแบบให้มันเป็นเท็กเจอร์ของผ้านะคะแล้วก็เอามาห้อยหนังสือสมุดแบบนี้ได้อันนี้หน้าสารบัญทุกคนสามารถใส่รูปที่ชอบได้นะคะแบบเหมือนเป็นนามบัตรของเราเล็กๆสำหรับหน้าเบรกดาวน์นะคะด้วยความที่เขามี12ช่อง12เดือนอยู่ในนั้นเราสามารถหาสิ่งที่เราจะโฟกัสหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำที่สุดในเดือนนั้นนะคะเขียนลงไปในหน้าเบรกดาวน์ก็ได้เราจะได้มาดูรวมทั้ง12เดือนว่าในแต่ละเดือนเนี้ยเราอยากโฟกัสเรื่องอะไรมากที่สุดเหมือนเป็นการแตกรายละเอียดหรือว่าแตกสิ่งที่อยากโฟกัสสิ่งที่อยากทำทั้งปีเป็น12ก้อนใหญ่ๆนะคะทุกคนเปิดมาดูหน้านี้แค่หน้าเดียวมันก็จะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าทั้งปีเราอยากทำอะไรบ้างในแต่ละเดือนต่อมาคือหน้า Memory Room ค่ะอันนี้เป็นหน้าที่เสริมเข้ามาเพื่อความน่ารักนะคะเพราะเชื่อว่าพอสิ้นปีแล้วเนี่ยหน้านี้มันจะเต็มไปด้วยความทรงจำของเราที่แบบมีของเยอะแยะมากมายเลยใครซื้อตุ๊กตาหรือมีรูปภาพไปเที่ยวที่ไหนก็เอามาแขวนมาแต่งในหน้านี้ได้นะคะหรือว่าแบบอย่างนัดช่วงนี้คือชอบซื้อกล่องสุ่มมากก็จะเอาน้องมาสะสมบนตู้หนังสือตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดใครอ่านหนังสือเล่มไหนจบจะมาเขียนเก็บบันทึกไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะ สำหรับ monthly plan หรือการวางแผนแบบรายเดือนนะคะนักคิดว่าหน้านี้จะเป็นสิ่งที่เราเขียนค่อนข้างบ่อยที่สุดเพราะว่ามันจะเห็นภาพรวมของเดือนนั้นว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะเราสามารถเขียนได้ทั้งนัดหมายหรือว่างานที่เราต้องส่งหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในวันนั้นก็ได้นะคะอย่างถ้าเกิดเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหรือว่ามีนัดอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราเอามาลงตารางไว้เลยเราจะได้รู้ว่าโอเควันนี้เรามีกิจกรรมนี้แล้วนะหรือว่าวันนั้นเรายังว่างอยู่เราเอากิจกรรมนี้เข้ามาแทรกดีไหมไม่จำเป็นว่าต้องมีกิจกรรมก่อนค่อยมาลงก็ได้นะคะเราสามารถเป็นชาวหาทำแล้วก็เขียนสิ่งที่เราอยากทำลงไปในวันนั้นก็ได้มันก็จะทำให้เรามีความแบบเป็นนักหาทำมากขึ้นเป็นนางสาว multitasking ที่เก่งขึ้นนะคะเริ่มทำหลายๆอย่างเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นเพราะว่าเราเอามาแยกเป็นช่องๆตามตารางแบบนี้ถ้าเกิดทุกคนกดไปที่ด้านหน้านะคะเราก็จะลิงก์ไปหา weekly plan ค่ะ weekly plan เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีความละเอียดขึ้นเพราะว่ามันจะแบ่งออกเป็น7 วันเวลาที่เราเขียน monthly plan ลงไปว่าเนี่ยวันเนี้ยเราจะทำก้อนนี้นะเราสามารถเอาก้อนของวันนั้นอะมาแตกละเอียดขึ้นได้นะคะว่าวันนั้นอะเราต้องทำอะไรบ้างตอนเช้าทำอะไรบ้าง 1 2 3 ตอนบ่ายทำอะไรบ้าง 4 5 6 อย่าง monthly plan จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมของเดือนมากขึ้นแต่สำหรับ weekly plan ก็จะทำให้เราเห็นว่าวันหนึ่งเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของทั้งเดือนที่เราวางไว้นะคะรู้สึกว่า monthly กับ weekly เนี่ยเขียนคู่กันจะเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยเรื่องจัดระเบียบชีวิตได้ดีมากๆเลยต่อไปเป็นหน้า monthly goal ค่ะอันนี้มันเหมือนเป็นเป้าหมายในแต่ละเดือนที่เราอยากจะทำอันนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวกับการนัดหมายหรือการลงตารางเป๊ะๆสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครตั้งใจอยากจะทำอะไรแต่เราไม่รู้ว่าจะเอาไปเขียนลง monthly หรือว่ารายเดือนยังไงเราเอามาเขียนในหน้านี้ก็ได้นะคะมันแบบสามารถแบ่งได้ทั้งเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่านัดหมายที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเอาไปลงใน monthly วันไหนดีอย่างเงี้ยเรามาเขียนใส่ในนี้ก็ได้ต่อไปเป็นหน้า project planner ค่ะด้วยความที่สมัยนี้เราแบบมีหลายอย่างที่ต้องทำมากเราเป็นชาวหาทำกันนะคะเป็นนางสาว multitasking ทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือว่าหลายๆหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่ช่วยทุกคนวางแผนสิ่งที่จะทำเพิ่มเติมได้นะคะเป็นโปรเจกต์ก็ได้เป็นคอนเทนต์ตัวเองก็ได้หรือเป็นวางแผนเที่ยวก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยอย่างส่วนตัวนัทเองเนี่ยนัทจะเอาหน้า project planner นะคะเป็นการวาง content planner เพราะว่าเราอะทำคอนเทนต์หลายที่ทั้ง TikTok YouTube Instagram นัทก็จะมาวางแผนในหน้านี้นะคะมันจะได้ไม่ปนกับmonthlyตัวหลักที่เป็นแบบเรื่องส่วนตัวแล้วก็งานอื่นที่มันใหญ่ๆเนาะถ้ากดด้านบนอีกครั้งก็จะไปที่หน้า Daily Tracker ละค่ะตัว Daily เนี่ยเราสามารถ track หรือว่าติดตามความรู้สึกหรือพฤติกรรมของเราได้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเข้าใจแล้วก็รับรู้สิ่งที่เราทำในวันนั้นเข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงกำลังเป็นอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากแบบเรามีเวลามีไทม์ดูแลตัวเองก่อนนอนไหมเรามานั่งขีดไฮไลท์แบบนี้แล้วก็มาดูตอนสิ้นเดือนก็ได้นะคะว่าเราขีดไฮไลท์ได้เยอะหรือเปล่าส่วนพาร์ทนี้เป็นอะไรที่ชอบมากค่ะเป็น 30 Day Challenge ที่ชวนทุกคนมาหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นทั้งปีนี้ไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือว่าฟังพอดแคสต์หลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่เรารู้จักรักตัวเองแล้วก็มองโลกในแง่บวกให้เป็นพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นการมองโลกในแง่บวกไม่ใช่มองโลกสวยนะแต่เหมือนกับเป็นมุมมองที่เราจะปรับให้เราสามารถ move on ต่อได้เพราะฉะนั้นหน้า Daily Tracker เนี่ยเหมือนเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆในแต่ละวันที่ทำให้เรารู้จักมองโลกในแง่บวกมากขึ้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้ค่ะแค่มองฟ้ารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฟ้าสวยจังหรือว่าไปซื้อกาแฟแล้วพี่พนักงานยิ้มให้อัธยาศัยดีมากเลยแค่เนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเก็บบันทึกได้แล้วนะคะเป็นนิสัยดีๆที่สามารถฝึกติดตัวได้แล้วมันจะทำให้เราเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ที่บวกได้ง่ายขึ้นจากการฝึกหาสิ่งดีๆรอบตัวง่ายๆแบบนี้นะคะนัทก็จะฝึกเหมือนกันส่วนหน้า Expense Tracker ค่ะก็คือตรงตัวเลยเป็นหน้าเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายหน้านี้เหมาะมากกับคนที่อยากจะเริ่มต้นจดรายรับรายจ่ายนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งในการเขียนตัวเลขหรือว่าทำบัญชีละเอียดมากๆแต่ถ้าเราเริ่มลองเขียนรายรับรายจ่ายแบบที่เป็นก้อนใหญ่ๆให้เรามองเห็นภาพว่าเดือนนี้เราใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับอะไรมันก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะส่วนด้านนี้อันนี้คือ idea for spending อย่างบางทีสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเงินเรามันหายไปไหนหมดหรือบางครั้งเรากลัวการใช้เงินว่าแบบเอ๊ะเราจะใช้จ่ายตรงนี้ดีไหมนะคะเราสามารถเอาสิ่งที่กำลังคิดอยู่ตรงนั้นมาแตกเป็นไอเดียได้ว่าไหนดูซิว่าก้อนนี้ที่เราจะใช้จ่ายเนี่ยมันจะคุ้มค่าทางไหนบ้างหรือว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อได้อีกเราจะได้รู้ว่าในเดือนนี้ในการใช้จ่ายของเรามันมีก้อนไหนเป็นหลักบ้างถ้าแตกไอเดียแล้วเรามองเห็นภาพแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าก็เป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะ ถือว่าเป็นรายรับรายจ่ายฉบับเบื้องต้นนะคะแล้วก็นี่มีเป็นแบบว่ารวมทั้งหมดแล้วก็คงเหลือเซฟทั้งหมดด้วยแล้วก็หน้ามินิเจอร์นัลค่ะหน้านี้ค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์ก็คือแล้วแต่ทุกคนชอบเขียนเลยจะเขียนเป็นไดอารี่ประจำเดือนก็ได้หรือว่าเดือนนั้นไปเจออะไรที่ชอบไปสถานที่ที่ชอบหรือว่าเก็บเป็นคลังภาพเวลาไปเที่ยวเอามาแปะไว้หน้านี้ก็ได้อันนี้ตามใจคนเขียนมากๆเลยค่ะแล้วก็ไฮเปอร์ลิงก์ของมินิเจอร์นัลจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะกดไปได้เลยแล้วก็จากหน้าทั้งหมดนี้เราก็พร้อมที่จะแพลนสำหรับปี 2024 แล้วค่ะแพลนเนอร์เล่มนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่อยากจะลองเขียนแพลนเนอร์นะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบเขียนแพลนเนอร์อยู่แล้วก็ถ้าเกิดใครกังวลเรื่องการตกแต่งไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงนะคะอันนี้แบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าแพลนเนอร์ของที่ร้านนะคะจะมีของตกแต่งแนบไปให้ทุกคนด้วยทั้งสติกเกอร์ตกแต่งมันลีฟตัวแพลนเนอร์ต่างๆแล้วก็แบบมีชามให้ตกแต่งหน้าปกน่ารักแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็จะมีไฟล์ตัวอย่างเล่มจดให้ทุกคนแนบไปด้วยนะคะเผื่อเป็นไอเดียระหว่างเขียนทุกคนเขียนได้แน่นอนค่ะถ้าเกิดใครสนใจแพลนเนอร์เล่มนี้นะคะแพลนเนอร์เนี่ยวางขายอยู่ที่เว็บ fahfahsworld.com เหมือนเดิมเลยทุกคนสามารถเข้าไปกดแพลนเนอร์ด้านในหรือว่าจะไปช้อปปิ้งฟอนต์สติ๊กเกอร์เอามาตกแต่งเพิ่มเติมจากในเว็บได้เลยนะคะแล้วก็ IG ของร้านนะคะจะมีอัปเดตเกี่ยวกับ how to tutorial การจดต่างๆอัพมาให้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสามารถไปติดตาม IG ของทางร้านได้นะคะแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชีวิตขับเคลื่อนด้วยการเขียนอย่างแพลนเนอร์เนี่ยก็เขียนมาหลายปีแล้วก็แน่นอนว่าแพลนเนอร์เล่มนี้จะต้องได้เปิดไปเจอเขาทุกวันนะคะจะได้รู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างถ้านัทไม่เขียนอ่ะนัทก็จะไม่รู้เลยเหมือนกันว่าแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรแล้วก็สำหรับปีหน้าหรือว่าจะปีไหนๆก็ตามก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าความสุขมากๆอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนปี 2024 ให้เป็นปีที่เราชอบที่สุดอีกปีหนึ่งกันค่ะเรามาแผนปีหน้าด้วยกันอีกปีหนึ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายดีใจมากในที่สุดเล่มที่ 4ก็ออกมานะคะ